بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบรรดามุสลิมและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องสบายกันดีนะครับหลายท่านไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาการทำเวลานะครับถือว่าเป็นตักดีรในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้วันนี้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้มาเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการใช้ผมเป็นสื่อนำในการที่จะสอนให้ความเข้าใจเท่าที่ตัวผมเองนั้นมีความสามารถในการที่จะบอกกล่าวเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็ท่านพี่น้องที่ได้เสียสละเวลาในยามค่ำคืนนะครับได้มานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อยนะผมว่านะเมื่อยนะชั่วโมงครึ่งเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะกับหัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้โทรไปคุยกับผมนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้บอกให้คุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อที่แปะไว้ทางเข้าอะไรนะหัวข้อเรื่องอะไรนะเส้นทางที่นบีขีดเอาไว้เส้นทางที่นบีขีดเอาไว้กับท่ามกลางสังคมที่มันแตกแยกผมคงไม่เท้าความนะครับว่าในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้มันมีหลายกลุ่มเหลือเกินนะมันมีหลายกลุ่มและแน่นอนที่สุดกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มันแตกออกไปเนี่ยท่านพี่น้องก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆตามคำดำรัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราซะตัฟตะริกุอุมมะตีอะลา73ฟิรกะซะตัฟตะริกุอุมมะตีประชาชาติของฉันนั่นก็หมายความว่าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะตัฟตะริกุแปลว่าแตกแยกออกอย่างแน่นอนอัลลาซาลาซินวะซะบะอีนฟิรกะอัลลาซาลาซินซาลาซินก็3ซะบะอีนก็73จําพวก73จําพวกคุณลูฟินนะทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มทุกก๊กทุกเหล่าที่แยกออกไปจากคําสอนอิสลามแน่นอนที่สุดไปไหนครับคุณลูฟินนะอยู่ในนรกจะฮันนัมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลามิลลาตันวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวยกเว้นกลุ่มเดียวที่มันรอดที่รอดนะมี73ไปนรกเท่าไหร่72ทำไมพวกเราเข้าใจนะแต่มีบรรดานักวิชาการของเราามีอยู่หลายคนเหมือนกันไม่เข้าใจ72ไป72คือร่วง1คือรอดปัญหามันก็อยู่ที่ว่าแต่ละกลุ่มในอ้างว่าฉันในอยู่ใน1ของกลุ่มรอดเพราะฉะนั้นใครจะอ้างก็ช่างหัวครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่เราต้องดูว่าไอ้การที่เราอ้างเนี่ยมันถูกต้องตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดเอาไว้ไหมเหมือนกับหัวข้อเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ถ้าขีดไว้แล้วเราเดินตามตรงในสิ่งที่นบีขีดรอดไหมรอดแต่ถ้าเกิดว่าขีดไว้อย่างนี้ขีดไว้ตรงอย่างเงี้ยเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยนบีขีดไว้บนผืนทรายเป็นอะไรเป็นหัวข้อเรื่องที่อะไรล่ะที่อยู่ในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดิษบทหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเนี่ยเป็นฮะดิษที่ท่านพี่น้องเคยได้ยินกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วซึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออับดุลลอฮ์บินมัสอูดชื่ออับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องก็ล่ะพักคอตตอลานาข้อต่อละนานั่นหมายความว่านั่นหมายความว่านบีขีดเส้นใต้นบีขีดเส้นตรงเอาไว้ข้อต่อละนาเราสุสานละหัวอะไรวะเส้นหลักขีดที่ไหนขีดไว้บนผืนทรายขีดไว้บนผืนทรายที่น้องเคยเห็นทรายไม่ตามชายหาดบางทีคนไปสวนมากแต่คนวัยรุ่นหน่อยก็จะไปเขียนรูปหัวใจแล้วจะมีปากอะไรนะหัวใจใช่ไหมนบีขีดไว้บนผืนทรายขีดไว้บนผืนทรายหนึ่งทางหนึ่งเส้นหนึ่งทางหนึ่งเส้นนบีน้องจำให้ดีนะครับหนึ่งทางนบีขีดไว้เงี้ยขีดปื๊ดไว้หนึ่งเส้นบนผืนทรายซุ่มมาคัดตอนคูตู้ตอนอันยามีนี่ฮีหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน
นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขี่ทางด้านขวาอีกอะไรอีกหลายเส้น1เส้น2เส้น3เส้นวะอันยะซารีฮิแล้วก็ทางด้านซ้ายยะมีนแปลว่าทางขวาหลังจากที่ขีดเส้นกลางเอาไว้แล้วนะขีดด้านขวา1เส้น2เส้น3เส้นวะอันยะซารีฮิและมาทางด้านซ้ายอีกเท่าไหร่1เส้น2เส้น3เส้นขีดให้ใครดูขีดให้อับดุลลอฮ์บินมัสอูดดูนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบะห์ก็เข้าใจนะพอเข้าใจเวลานบีขีดแบบนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนบีไม่ได้ขีดอย่างเดียวนะนบีกำชับด้วยกับอายะห์องค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่153วะอันนะฮาซาซิราตีมุสตะกีมาขีดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ได้ขีดแค่มืออย่างเดียวนะชี้อย่างนี้ด้วยชี้อย่างนี้นะชี้ให้ดูว่านี่แหละคือแนวทางที่เที่ยงตรงวันนาซาซอตีนี่คือแนวทางของฉันที่มุสตะกีมามุสตะกีมาแปลว่าอะไรครับมุสตะกีมแปลว่าทางที่เที่ยงตรงเหมือนกับที่เราขอกันในซูเราะห์อัลฟาติฮะอีฮดีนัสซิราตัลมุสตะกีมขอให้นะขอให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงนบีขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็เอานิ้วเนี่ยชี้ไปแล้วก็อ่านอายะห์องค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในซูเราะห์อันอามอายะห์ที่153ขีดแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าพี่น้องจะยังสงสัยอยู่อีกไหมว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยตกลงเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจเป็นไม่ได้ที่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจะไม่เข้าใจเพราะนบีอ่านให้ฟังด้วยอายะห์องค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันซุมมะตะลานบีอ่านอายะห์องค์การนี้เวลาอ่านอายะห์องค์การนี้เนี่ยท่านพี่น้องและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราที่นบีขีดไว้ทางขวา1เส้น2เส้น3เส้นทางด้านซ้าย1เส้น2เส้น3เส้นจะมีอะไรครับจะมีชัยฏอนมาชี้นะมาเรียกร้องท่านพี่น้องว่าทางไหนอ่ะที่นบีชัยฏอนมาเรียกร้องทางไหนครับทางไหนก็ช่างที่ไม่ใช่ทางที่เที่ยงตรงเนี่ยจะมีชัยฏอนมาเรียกร้องมาเชิญชวนให้ออกไปจากหลักทางตรงอัลอิสลามแล้วทุกวันนี้ท่านพี่น้องดูสิครับมันมีกี่กลุ่มมีกี่กลุ่มเอาเราที่จำได้เลยเอาที่จำได้วันนี้เราบอกว่าเราเป็นซุนนะใช่ไหมเราเป็นอัลซุนนะวันจะมาทุกวันนี้เราต้องรู้เลยนะครับว่ากลุ่มไหนหลงกลุ่มไหนไม่หลงทุกวันนี้ท่านพี่น้องรู้ยังอัลลุลบิดาหลงไหมครับอัลลุลบิดาคือคนที่ทำบุตริกกรรมในเรื่องของศาสนาหลงไหมต้องตอบนะครับว่าหลงเพราะเราไม่ได้พูดเองว่าหลงอ้าวแล้วกลุ่มอิควานอันมุสลิมูนหลงไหมอิควานอันมุสลิมูนก็กลุ่มหลงแล้วกลุ่มจะมาฮัตบาลิกล่ะหลงไหมหลงกลุ่มอะไรอีกกลุ่มชีอะห์เนี่ยไม่ต้องไปคุยเลยไม่ได้หลงอย่างเดียวนะครับไปนู่นเลยตกฟากตกขอไปไปกาเฟตเลยแล้วถามว่ากี่กลุ่มนะครับกลุ่มอิบาดียะห์นี่กำลังมาแล้วนะตอนนี้มาแล้วนะโดยนำเข้ามาจากไหนนำเข้านู่นมาจากโอมานนำเข้ามาแล้วอิบาดียะห์สุกุมอะไรอีกกลุ่มซูฟีตะรีกะห์เยอะแยะไปหมดจนกระทั่ง10นิ้วเนี่ยมันนับเนี่ยไม่พอแล้วนะ10นิ้วเนี่ยความที่มันเยอะแต่ละกลุ่มแต่ละก๊กแต่ละเหล่าล้วนแต่อ้างหลักฐานจากอัลกุรอานทั้งสิ้นเลยใครจะอ้างอะไรก็อย่างที่ผมบอกก็ช่างหัวมันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถามเราดูนะครับว่าเราบอกว่าเราอยู่ในทางตรงขอดุอาให้อยู่ในทางตรงวันนี้เราเดินตรงเหมือนกับที่ปากเราขอมั้ยอิฮดีนัสซิราตัลมุสตะกีมขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในทางตรงวันนี้เอาละอัลฮัมดุลิลละห์เราอยู่ในทางตรงของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราก็ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้เราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้เพราะท่านพี่น้องอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับว่าวันนี้เราพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยวันนี้ไม่รู้ละฉันเป็นซุนนะห์ฉันเรียนซุนนะห์มา10ปี20ปีท่านพี่น้องอย่าเพิ่งเค้าเรียกนะอย่าเพิ่งได้ใจไปเพราะอะไรครับเพราะแค่คนที่เป็นครูบาอาจารย์ยังหลงเลยนักภาษาอะไรกับเราตัวผมเองทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะหลงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มารื้อมาเรื่องอาทิตย์หน้าโน้นเดือนโน้นปีโน้นจะหลงหรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคืออะไรครับทำวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเพิ่งอะไรครับได้ใจไปว่าโอ๊ยวันนี้เรารอดแล้ววันนี้เรารอดแล้วเพราะอะไรการจะพิจารณาดูว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเขาจะจบชีวิตด้วยอย่างคุณยาไปเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์หรือไม่ชาวสวรรค์เนี่ยต้องพิจารณาดูนู่นบั้นปลายชีวิตของเขาบางคนเนี่ยท่านพี่น้องเริ่มต้นมาอย่างบุเรเลยนะเริ่ม
ต้นมาอย่างบุรีเลยกินเหล้าเมายาตีไก่สารพัดสารพันลักขโมยท่านพี่น้องเวลาไปดูบั้นปลายชีวิตของเขากลับเข้าหาลอสุบานตะลากลับเตาวัดเตาเนื้อกลับเนื้อกลับตัวเข้าสุราเข้ามัสยิดแต่กลับบางคนท่านพี่น้องเข้ามัสยิดอยู่ตลอดเลยเวลาลอสุบานตะลาเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบเขาท่านพี่น้องรั่วครับเอาศักดิ์ศรีมาให้เอาเงินทองมาให้เอาผู้หญิงมาให้เอาเกียรติยศมาให้ไปนะครับแล้วถามว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตัวของเราเองวันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเอาเงินมายื่นให้กับเรา1ล้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าปิดโครงสร้างของอัลอิสลามสักนิดหนึ่งท่านพี่น้องจะเอาไหมเอาไหมเหรอตอบตรงนี้ไม่เอาหรอกใครจะไปรู้แล้วถ้าเกิดว่าไม่อยู่ต่อหน้าคนล่ะอยู่สองคนน่ะสมมติอยู่สองคนน่ะท่านพี่น้องจะรู้ได้ไงเอาหรือไม่เอาจริงไหมอัลลอฮ์ล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรายังไม่รู้จะหาตังค์ได้ขนาดนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมั่นใจเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าแนวทางที่มันมีเกิดขึ้นอย่างด่านเดินในสังคมมุสลิมของเรานะท่านพี่น้องผมบอกกับท่านพี่น้องว่าการที่เราจะฟังศาสนาเนี่ยถือได้ว่าแหล่งบอกให้ท่านพี่น้องได้เป็นจุดยืนเลยก่อนแล้วกันเราอย่าฟังศาสนาเพียงเพราะว่าอะไรครับเพียงเพราะว่าอาจารย์คนนี้เขาดังยานะครับเพราะอะไรเราผิดหวังมาเยอะแล้วท่านพี่น้องว่าจริงไหมผิดหวังมากี่คนละเยอะก็เพราะว่าเราไปเอาหัวใจของเราไปผูกกับใครไปผูกกับคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาหัวใจของเราไปผูกกับไหนนี่ไปผูกกับอันนี้ผิดหวังไหมเนี่ยไม่ผิดหวังไม่ว่ามันจะมีสักกี่เส้นไม่ว่ามันจะมีสักกี่กลุ่มท่านพี่น้องแต่ใจของเราผูกอยู่อัลกุรอานอยู่กับแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทางผิดหวังเพราะอัลลอฮ์ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแต่คนอย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องรอเก่งนะผมบอกไว้ก่อนนะมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่หลอกธรรมดาบางทีนะหลอกยิ่งกว่าผีนะหลอกเก่งบางทีใช้คำพูดโอ้โหหวานหูนะบางทีผลประโยชน์มาก็อะไรพูดเพื่อที่จะชักจูงชักชวนให้ออกจากหลักทางของอิสลามเพราะฉะนั้นจุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมท่านพี่น้องไม่ว่าชีวิตของเราจะเดินไปข้างหน้าจะอยู่อีกกี่วันจะอยู่กี่เดือนจะอยู่อีกกี่ปีให้เราจำเอาไว้ให้มั่นเหมือนกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดที่นบีขี่บนผืนทรายให้รู้ว่าคือแนวทางนี้แนวทางนี้ที่ว่านั่นคือแนวทางไหนแนวทางอัลอิสลามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านพี่น้องต้องไม่ต้องไปซีเรียสนะครับวันนี้สังคมมุสลิมมันจะแตกออกเป็นกี่ก็กี่เหล่าก็ช่างท่านพี่น้องให้เรายึดมั่นด้วยกับหัวใจของเราด้วยกับอิสลามแล้วท่านพี่น้องจะไม่หลงไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะท่านพี่น้องคนรู้ยังหลงได้เลยและนับภาษาอะไรคนที่กำลังเรียนรู้อย่างพวกเราจะไม่หลงอัฟรออัยตะมานิตตะคอดะอิลาฮะมูฮาวาหูนั่นเราพูดไว้แล้วก็ถามว่าภาพที่เราเห็นในสังคมของเราจริงไม่จริงจริงอัฟรออัยตะมานิตตะคอดะอิลาฮะมูฮาวาหูอัลลอฮ์บอกมูฮัมมัดท่านไม่เห็นหรือเป็นการตั้งคำถามอิสลามแต่เป็นการตั้งคำถามไม่เห็นหรือภาษาปัญหาไม่เห็นหรืออามานิตตะคาลาอิลาฮุวาวาวใครคนหนึ่งคนใดก็ช่างที่อะไรเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเอาอารมณ์นำก่อนเอาหลักการมาทีหลังเวลาสิ่งนี้มันมาถูกอารมณ์ของฉันเอาสิ่งนี้ถ้ามันไม่ถูกอารมณ์ฉันก็ไม่เอาหลักการนะเอาไว้ข้างหลังก่อนฟาดัลลอฮุลลอฮุอะลาอิมินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาคนนั้นหลงนั้นทั้งที่เขามันมีความรู้ท่านพี่น้องดูสิครับคนอ่านภาษาอาหรับหลงเยอะไหมโอ้โหบรรณาตะเกียนเลยท่านพี่น้องมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทช่วงไม่แล้วมันว่าไม่ได้เข้าร้องหมอร้องพบหมอก็มีอาหรับโอมานก็นั่งคุยกันนั่งคุยปรึกษาก็สเปเฮร่านะเดี๋ยวจะคุยอะไรคือจะเล่าจะพี่น้องฟังเช็คนะคราวนี้ยาวกับผมอีกคราวนี้แต่ว่าไม่ได้ขาวเขาเนี่ยไม่ดำเหมือนผมนะเขาแก่แล้วผมยังวัยรุ่นอยู่นั่งคุยกันท่านพี่น้องปรากฏว่าอะไรครับนั่งคุยกันผมก็ถามเห็นบ้านการเมืองเป็นไงตอนนี้ในซาอุดิอาระเบียทำไมถึงได้มีปัญหากับกาตาร์ทำไมกาตาร์ถึงได้มีปัญหากับประเทศโน้นทำไมประเทศนั้นถึงได้มีปัญหากับประเทศนี้ทำไมโอมานถึงได้มีปัญหากับประเทศนั้นประเทศนี้ท่านพี่น้องคุยไปคุยมาท่านพี่น้องผมถามอยู่คำหนึ่งผมก็ถามอยู่คำที่ประเทศของท่านมีชีอะห์เยอะไหมชีอะห์ท่านพี่น้องผมก็จะพูดแล้วนะชีอะห์คือใครนะรู้นะเขาบอกว่ามีเยอะแล้วผมก็ถามว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับชีอะห์อิหม่าม12
ชียะอิหม่าม12นะชียะที่น่ารักมันมีแต่ชียะอิหม่าม12เป็นชียะที่น่าเกลียดนะชียะที่น่าเกลียดผมถามก็เสร็จแล้วชียะอิหม่าม12นะณที่ท่านมีความคิดเห็นว่ายังไงฮัลฮุวะมุสลิมเอากาฟิรันเขาเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟรผมมาถามพี่น้องทายว่าเขาคนนั้นอาหรับคนนั้นตอบว่าแปลว่าอะไรครับเขาบอกเขาเป็นมุสลิมตอบเหมือนคนเยเฮบ้านเราเลยที่ตอบท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนบ้านเราสังคมมุสลิมบ้านเราไม่ใช่น้อยนะที่ยังเข้าใจว่าชีอะห์อิหม่าม12ในบ้านเรายังเป็นมุสลิมอยู่ยังเข้าใจอย่างนี้อยู่นะแล้วไม่ใช่น้อยนะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งผมถามท่านพี่น้องง่ายๆเลยนะแนวทางนี่มันอยู่ในแนวทางที่นบีขีดหรือเปล่าข้อหนึ่งถามว่าแนวทางนี้มันอยู่ในแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดไว้บนผืนทรายที่สอนให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรู้หรือเปล่าประเด็นแรกเลยท่านพี่น้องคนที่ไปเรียกคนหนึ่งว่าเป็นกาเฟรนะคนที่ไปหุกมคนที่ไปปรักปรำคนที่ไปตักฟีดบอกว่าคนนี้เป็นกาเฟรถ้าคนนั้นเขาไม่เป็นใครเป็นเขาเป็นนะท่านพี่น้องรู้กฎนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราไปบอกยากาฟิรุนใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ยากาฟิรุนโอ้ไอ้ผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ยเราชี้เนี่ยแล้วก็บอกมันแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คนนั้นคนที่เราชี้คนที่เราเรียกเนี่ยมันไม่เป็นสมมติว่ามันไม่ใช่ใครเป็นไอ้คนที่เรียกกันแล้วไอ้คนที่พูดนั่นแหละยากาฟิรุนน่ะเป็นอ้าวเรามาดูแล้วถามว่าอบูบักรเป็นกาเฟรไหมถ้าไม่เป็นใครเป็นถ้าไม่เป็นใครเป็นง่ายนิดเดียวอบูบักรเป็นกาเฟรหรอไม่ใช่อุมัรล่ะเปล่าอุสมานล่ะเปล่าซอฮาบะห์หลายๆท่านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่กาเฟรแต่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่กาเฟรเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์อะกูอะคุลฟะอัรรอชิดีนไม่ใช่กาเฟรแน่นอนที่สุดคนที่ปรักปรำคนที่ว่าอุมัรอุอบูบักรอุมัรเป็นกาเฟรเขาไม่ใช่ส่วนคนที่ปรักปรำนั่นคือเป็นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ง่ายๆตะการง่ายๆเลยท่านพี่น้องถ้าคนที่พูดชีอะห์อิหม่าม12บอกว่าอบูบักรเป็นกาเฟรล่าอบูบักรไปเป็นและไม่มีทางเป็นด้วยเป็นได้ยังไงล่ะคนที่เป็นกาเฟรจะอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไม่ได้คือแค่เราคิดนิดเดียวนะท่านพี่น้องแค่คนที่อะไรแค่คนที่คิดได้นี่เอาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ต้องเอาเรื่องอื่นนะครับเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวอบูบักรเป็นใครอัลบุชรออัลลอฮ์ผู้ชนะคืออะไรคือคนที่อยู่ได้หนึ่งในสิบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชี้แจงว่าได้รับข่าวดีชาวสวรรค์ใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์พูดว่าอบูบักรอยู่ในสวรรค์ถ้านบีพูดการันตีรับรองว่าอบูบักรอยู่ในสวรรค์ให้มนุษย์ล้านคนเอาให้ชีอะห์ทั่วโลกเลยล้านคน10ล้านคน20ล้านคนมาบอกอบูบักรตกนรกมีผลไหมเนี่ยพระเจ้าของเราการันตีว่าอบูบักรในท่านพี่น้องนบีการันตีว่าอบูบักรสหายท่านนบีเนี่ยท่านพี่น้องอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์แล้วคนที่เป็นกาเฟรจะอยู่ในสวรรค์เป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ข้อนี้เนี่ยท่านพี่น้องแล้วถามว่าใครเป็นกาเฟรวันนี้มันมาในคาบมุสลิมผมยิ่งอยากเตือนให้กับท่านพี่น้องว่าในสังคมมุสลิมปัจจุบันเนี่ยนะในสังคมมุสลิมปัจจุบันถ้าวันนี้มันมีกลุ่มมีก้อนเยอะแยะมากมายนะท่านพี่น้องจะทำกันยังไงถ้าพี่น้องจะทำกันยังไงเกิดวันดีคืนดีมีกลุ่มใครสักกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มที่เราไม่เคยได้ยินมาเคาะประตูที่บ้านเราก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูแล้วท่านพี่น้องก็ออกไปคุยกับมันออกไปพบปะกับมันออกไปอะไรออกไปทักทายไปทำความรู้จักแล้วเวลาคุยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะมารู้อีกทีเนี่ยเป็นไงสายไปซะแล้วเป็นชีอะห์เนี่ยท่านพี่น้องจะทำไงวันนี้เนี่ยผมไม่ห่วงนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราอายุ40แล้ว40ท่านพี่น้องเนี่ยมองเท่าที่มองไปเนี่ยนะประมาณนั้นมาเบิกกว่าเลยนะแชร์นะรุ่นนี้เนี่ยท่านพี่น้องผมไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้รุ่นนี้เนี่ยรุ่นเนี่ยจะเอาอะไรไปปรบมือกับมันไปรบปกสู้รบปกมือกับมันเพราะคนที่มันเอาไปเนี่ยท่านพี่น้องลองสังเกตนะคนที่ไปเข้าได้ชียาจนมากจะเป็นอะไรเป็นนักศึกษาเท่านั้นเลยกำลังวัยโอ้โหฉบับเลยกำลังวัยที่แบบบอกอะไรแหละก็ให้ทำอะไรทำอ่ะเอางี้ดีกว่าวัยรุ่นอ่ะกำลังวัยร้อนเขาเรียกอะไรอารมณ์วัยรุ่นอารมณ์ร้อน
ในวัยเราเนี่ยท่านพี่น้องแทบจะไม่มีอะไรแล้วยังพอได้ยังพอป้องกันได้นิดๆหน่อยๆแต่ถามว่าในอนาคต10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองพิจารณาดูที่อะไรประเทศอาหรับอิรักอิหร่านปาเลสไตน์ซีเรียเยเมนตอนนี้ไปในกาตาร์ปาเลสไตน์ลุบนานเลบานอนเรื่องต่างๆที่มันอะไรเกิดความฟิตนาความวุ่นวายที่มันรบกันชิบหายไว้พวงเนี่ยท่านพี่น้องรู้หรือเปล่ามันมาจากไหนจุดเริ่มต้นมาจากมุนาฟิกที่แสบที่สุดก็คืออะไรมุนาฟิกในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ก่อนก็คือพวกชีอะห์อิหม่าม12นี่แหละตอนหน้ามันมาบอกนะบอกมาเป็นมุสลิมแล้วถามว่าคนพวกนี้มันอยู่ในเส้นทางที่นบีขีดเอาไว้ไหมเนี่ยไม่มีทางเลยกลุ่มนี้เนี่ยท่านพี่น้องต้องระวังและต้องระมัดระวังให้ดีด้วยและกลุ่มต่อมาที่ผมจะพูดในว่าไอ้ผู้กลุ่มนี้เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดเอาไว้หรือเปล่าเส้นทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดเอาไว้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราพิจารณากันจริงๆมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเกินอะไรเลยนะและเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่วันนี้อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนชาววันเดือนซุลกอดาเดือนซุลฮิจญะห์ท่านพี่น้องมองดูมีแน่ๆคือเรื่องอะไรครับกุรบานจริงๆบ้านเราจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกกุรบานนะแต่ละเอาเป็นภาษาบ้านเราจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นมะลูมาตเป็นความรู้นิดนึงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอุดฮียะก็คือรายการเชื่อตะกรุบันอิลลอฮิอัซซะวะจัลเราเรียกติดปากก็คือกุรบานจริงๆแล้วคำบัญญัติก็คือแปลว่าอุดฮียะแปลว่าอะไรนะการเชื่อสัตว์ปีทานเพื่อตะกอนรูบันเพื่อให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านพี่น้องลองดูก่อนละกันในช่วงของเทศกาลเมาซิมก็เรียกช่วงของเทศกาลของการเชื่อโอเดฮีอะท่านพี่น้องจะต้องได้เห็นแต่ผมเชื่อว่าแถวนี้คงหายไปเยอะแล้วมั้งคงไม่มีแล้วแหละเวลาที่เราจะเชื่อสัตว์นี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะท่านพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ารุ่นแชร์เนี่ยตรงนี้ขนาดรุ่นผมเนี่ยยังทันเลยนะแล้วรุ่นแชร์เนี่ยคงต้องมีแน่ๆเวลาเขาจะเชือดงูจะเชือดงูจะทำกุรบานจะเชือดแพะหรือจะทำอะไรกันแล้วแต่ท่านพี่น้องเขาทำมันยังไงสมัยก่อนหรือมันจะทำได้ไม่รู้นะเขาเชือดอะไรเชือดอุตหีอะเชือดอุตหีอะท่านพี่น้องเวลาเราไปดูในหุ่นของการเชือดอุตหีอะวันนี้เอาเรื่องนี้แหละว่าไปดูแล้วกันว่าการเชื่ออุตยาการทำกุรบานที่บ้านเราทำและก็ทุกวันนี้ก็มีในสังคมมุสลิมยังทำกันอยู่การเชื่ออุตยาเป็นอะไรครับเป็นสุนนะฮุกกลมก่อนฮุกกลมการเชื่อกุรบานการช่วยอุตยาฮุกกลมศาสนาว่าไงฮุกกลมศาสนาเป็นสุนนะมุอักกะดะภาษาอาหรับนะเป็นสุนนะมุอักกะดะสุนนะมุอักกะดะแปลว่าแล้วใครตอบได้ให้ขนมเป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์คำว่าสุนนะห์มุอักกะดะห์คือเน้นย้ำให้กระทำอย่างยิ่งยวดสำหรับใครสำหรับคนที่มีความสามารถคนที่มีความสามารถมีเงินมีทองมีความสามารถเพราะตอนนี้ส่วนหนึ่งกับ 4,500 โดยประมาณถ้ามีความสามารถทำนะถ้ามีความสามารถทำแต่ถ้าไม่มีความสามารถล่ะลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับแต่ในชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่ไม่มีความสามารถไม่มีตังค์ใช่ไหมทำไงไม่มีตังค์ไม่ต้องอะไรเลยครับท่านพี่น้องกินเนื้อกุรบานหรือไม่งั้นก็รอรับเนื้อกุรบานก็ไม่มีตังค์นะแล้วถามว่าหุ่นของการเชื่อกุรบานท่านพี่น้องสุนนะห์มุอักกะดะห์มันเป็นเรื่องของศาสนาเวลามันเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องศาสนามันต้องมีอะไรหนึ่งมันต้องมีคำสั่งใช้สองมันต้องมีอะไรอีกมันต้องมีพฤติกรรมการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมากับบรรดาซอฮาบะห์เหมือนกับอะไรเหมือนที่นบีขีดบนผืนทรายเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดยังรายงานหะดีษส่วนนี้จนกระทั่งมาถึงเราได้และรับภาษาในการเชื่อกุรบานอุฎฮียะห์เนี่ยเรื่องไม่ใช่เล็กๆนะถามว่าเหตุฉะไหนมันจะไปถึงเราถึงเรามันหมดแล้วแต่ว่าเรากว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันไปผสมสิ่งที่มันผิดเพี้ยนมาสิ่งผิดเพี้ยนที่ว่านั่นคืออะไรท่านพี่น้องบารณาเลยนะไอ้กุรอุธิยาของเราเนี่ยเราเนี่ยทำกุรบานนะตะกอรุบานจิตใจเพื่อเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เพื่อใจของเราใกล้ชิดอัลลอฮ์เพื่อเป็นการวัดใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซื้อใจเราดูซิไอ้หัวนี่จะใจถึงกับฉันไหม
โดยการอะไรเอาเงิน 5,000 นั่นหนึ่งส่วนเชือดอะไรจะเชือดแพะเชือดงูเชือดอะไรก็ว่าไปแล้วเวลาเราถามว่าการเชือดของเราท่านพี่น้องเคยเห็นสมัยก่อนเขาเชือดงูเวลาเขาล้มเสร็จเรียบร้อยพวกก่อนจะเชือดแต่ท่านพี่น้องงูก็ทรมานเลยนะเท่าที่เราเห็นน่ะปกติถ้าเกิดว่าการเชือดงูจริงๆเขาจะต้องเชือดให้ไวถูกไหมรัดขาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหน้าทั้งหลังเอาดึงมารวมกันแล้วก็เอาไม้ขัดไม้อะไม้ขัดเสร็จเรียบร้อยขัดเสร็จเรียบร้อยก็ทำไงด้วยความไม่จริงอะบิสมิลลาห์อัลลอฮ์บักกะเชือดไปเลยมันก็เชือดไก่อะใช่ไหมแต่บ้านเราเชือดยังยังรออิหม่ามก่อนรออิหม่ามเสร็จเรียบร้อยผมเอาผ้าขาวมาปูบนไหนปูบนตัวอะไรตัวงูปูเสร็จเรียบร้อยทำไงยังนะยังไม่เชือดนะไม่ปูผ้าเสร็จแล้วเชือดเลยนะเปล่านะเอาอะไรอีกเอาร่มเอามาทำมะเขืออะไรก็ไม่รู้เงินฝนตกอยู่หน้าฝนเอาอะไรเอาร่มมากางจบยังยังมีมงเลยะอีกขยับขยับมงเลยะอะไรอีกกาน้ำอะไรอีกพี่น้องมึงมีทั้งหมดกี่คนครอบครัววัวตัวนี้มันมีกี่ตัวมีกี่ส่วนเจ็ดส่วนมึงไปเรียกมาให้หมดมายืนล้อมอะไรมายืนล้อมงัวถ้าพี่น้องกว่าจะเชื่อไหนถ้าพี่น้องเท่าไรมายืนล้อมเสร็จเรียบร้อยมาจับมือกันมาจับมือกันเหมือนแบบเท้าเอวแล้วเอาเขาเรียกคล้องแขนนะโดยมีความเชื่อว่าไอ้งัวตัวนี้มันจะเอาไอ้เจ็ดคนเจ็ดส่วนเนี่ยแบกขึ้นไปไหนไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตัวหน่อยเดียวเนี่ยนะเชื่อยังยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อเสร็จเรียบร้อยก็ทำไงต่ออีกต้องรออิหม่ามต้องรออิหม่ามนะอิหม่ามวันอีเดียววิ่งเชื่อแล้วก็อะไรที่สุดอะไรอิหม่ามน้องทุกแห่จะว่าอิหม่ามเนี่ยบางทีเวลามันชอบเชื่อลึกอิหม่ามนะเป็นคนเชื่อปกติก็จะเชื่อในผมหลอดลมหลอดอาหารในการเชื่อแต่คนอิหม่ามมันคนที่เชื่อลึกเพราะว่าอะไรคนเนื้อต้องคอเนี่ยเท่าไหร่จะแซ่เอาออกท่านพี่น้องเห็นก็ไม่ใช่ไม่เห็นนะแล้วถามว่าเชื่อได้ยังยังมารวมกันเสร็จเรียบร้อยเจ็ดคนมายืนล้อมไอ้งวยไอ้งวยตอนนั้นที่จะทำกุฏิยาเนี่ยจะไปทำให้ต่อ Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi alhamd จบเดียววะลาวนอยู่นั่นแหละวนวนวนผมถามท่านพี่น้องนิดหนึ่งถ้ามันใช่ศาสนาจริงๆอะนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ศาสนาที่นบีขีดเอาไว้นะถ้ามันตรงตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะนะเลิกทำไมจะเลิกทำไมจะเลิกเพื่ออะไรถ้ามันเป็นคำดำหนักถ้ามันเป็นแนวทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามันเป็นเส้นทางที่นบีขีดเอาไว้นะเลิกทำไมต้องอย่าเลิกถ้าเราไม่จริงจังต้องอย่าเลิกนะไอ้ลากข่าวสารนี่ก็อย่างนึงถ้ามันเป็นศาสนาเลิกทำไมอิซิกุโบเนี่ยมาก่อนมาคนก็ทำอยู่เลิกทำไมเพราะเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยก็แสดงที่เราเลิกเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดเอาไว้เรื่องหลักการศาสนาท่านพี่น้องเอาง่ายๆผมอยากกินแกงส้มปลาผมนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆผมอยากกินแกงแกงส้มปลาปลาช่อนก็แล้วกันผมบอกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดนะไปทำแกงส้มปลาช่อนให้ผมหน่อยจ้างนี่ทำนี่เข้าใจว่าอย่างไรฉันก็ต้องทำตามนั้นเพราะว่าฉันอยากกินแกงส้มปลาช่อนฉันใดก็ฉันนั้นถ้านบีมุฮัมมัดถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อะไรเราแค่ไหนอ่ะตกลงเราจะทำเกินหรือจะทำเพิ่มทำสิ่งที่อัลลอฮฺบอกแค่นั้นแหละยากไหมเนี่ยไม่ได้ยากเลยแต่ทุกวันนี้ที่มันยากเพราะเราไปทำให้มันเยอะไงเราไปทำให้มันเยอะไอการเชื่อไอการเชื่อกุรบานเนี่ยท่านมังไม่ได้มีอะไรเลยในวันอีกเขาบอกว่าตะกับบิรูพวกสุชาติหายตกตะเบตต่ออัลลอฮฺสุบานตะลาเยอะๆเราก็เอาไปใส่ที่ไหนเราก็ไปใส่ในการเชื่อมัวก็บอกว่าก่อนละหมาดตะเบตเยอะๆก่อนละหมาดเนี่ยก่อนละหมาดอะไรอิดิลอาดาหรืออิดิลฟิตรีตะเบตไปดินั่งรถจะไปสุราจะไปมุสลิมตะเบตไปดิไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยแต่หลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอแล้วพอแล้วเวลาเขาบอกให้เชื่อสัตว์ใช่ไหมโดยการอะไรบิสมิลลาฮิอัลลอฮฺอักบัรจบไหมจบแค่นั้นแหละหลักการมีอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ทำให้สิ่งอะไรทำให้ดีด้วยการอะไรด้วยการเตรียมอะไร
เตรียมไอ้คนที่จะเชื่อไอ้คนที่ทำเนี่ยเป็นซุนนะห์นะถ้าพี่น้องตะใครก็แล้วแต่ที่ทำอะไรที่เนียนตั้งใจทำอะไรอุทิศในช่วงปีเนี่ยถ้าท่านพี่น้องมีความสามารถทำเชื่อได้ไปเชื่อเองเลยเป็นซุนนะห์นะได้ซุนนะห์ข้อหนึ่งคือท่านพี่น้องทำกุรบานทำอุทิศแล้วท่านพี่น้องได้เชื่อเองนั่นได้ซุนนะห์ด้วยแต่ท่านพี่น้องใจไม่กล้าพอรู้สึกมาใจไม่ก็เห็นเลือดแล้วจะเป็นลมอ้าวเกณฑ์ไปไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรเลยแต่ให้เข้าใจไว้ด้วยว่าคนที่ทำอุทิศเป็นสุนัขสำหรับเขาให้เขานั่นแหละเชื่อเพราะฉะนั้นการเชื่อท่านพี่น้องการเชื่อไก่กับการเชื่องัวแตกต่างกันหรือเปล่ามีแตกต่างอยู่อย่างเดียวเพราะไก่มันคือสัตว์เล็กแต่งัวมันคือสัตว์ใหญ่เวลาเชื่อต้องเชื่อหลายหลายคนเวลาเชื่อต้องเชื่อหลายคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดมาเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างภาพไปเห็นว่าท่านพี่น้องว่าในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้มันยังมีแบบนี้อยู่เวลามันยังมีแบบนี้อยู่แล้วท่านพี่น้องจะทำยังไงท่านพี่น้องมีไหมเอาญาติท่านพี่น้องยังมีแบบนี้อยู่ไหมมีอยู่ไหมมีแล้วทำไงอ่ะไปช่างมันอย่าไปว่ามันเดี๋ยวไม่ให้เนื้อกูอย่างนั้นป่ะมันก็ไม่ใช่ท่านพี่น้องต้องบอกนะครับท่านพี่น้องต้องบอกแล้วก็ในสิ่งต่างๆเราจะอย่าไปเห็นเพียงแค่ว่าหลอมเนื้อหนึ่งโลเนื้อหนึ่งโลจริงอยู่มันเป็นเนื้อที่ปีหนึ่งเราเชื่อแต่สามวันปีหนึ่งมันสามารถที่จะเป็นกุรบานเนื้อกุรบานเนื้ออุทิศเนี่ยได้สามวันวันอื่นๆมันไม่ใช่แล้วแต่เชื่อก่อนวันเย็นมันก็ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเชื่อหลังวันอายาตุชริกมันก็ไม่ใช่เนื้ออุทิศแล้วความพิเศษความบริกัดของมันเนี่ยมันมีอยู่ในเนื้อหนึ่งโลนะถ้าเกิดสมมติเราได้เนื้อแจกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ท่านพี่น้องได้มีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนั่นได้มีความรู้สึกว่าแอนตี้บ้างเรื่องบางเรื่องที่ไม่ถูกอ่ะทุกวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราที่มันยังเป็นอยู่กันได้แบบนี้เพราะว่าเราเฉยนิ่งไงเอ้ยอย่าไปว่ามันเลยเอ้ยว่ามันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหน้าเอ้ยมันญาติพี่น้องท่านพี่น้องมันคนละเรื่องนะญาติพี่น้องนะส่วนญาติพี่น้องนะส่วนเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องเราบอกได้เราต้องบอกนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่บอกอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราไม่บอกเราเฉยเรานิ่งเราไม่ได้อะไรต่างๆเราไม่ได้มีจุดยืนของการเป็นมุสลิมเลยเราไม่ได้มีจุดยืนของการเป็นอะไรเป็นมุสลิมที่ดีเลยนั่นเท่ากับว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าบางครั้งบางคราวเรามีส่วนในการทำลายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในตัวเดี๋ยวซ้ำไปถ้าบางเรื่องเรานิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ได้ยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้รู้ได้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันยังมีเกิดขึ้นอยู่มันยังมีเกิดขึ้นอยู่แต่ที่อื่นมีแน่แต่ที่นี้โซนนี้เนี่ยผมไม่รู้เชื่อล็อกก็ไม่มีแล้วอะไรมันหมดแล้วบิดาอุบิดาเนี่ยคงไม่มีแล้วนะการเชื่ออะไรแบบนี้ก็คงไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรอะไรหมดยังอะไรแล้วรู้กันมานานมาเรียนกันตรงนี้ต้องอะไรแล้วสิอะไรแล้วเวลาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆนะง่ายๆเลยที่เราได้พูดคุยกันที่นบีมุสลิมวะลัยวะสัลลัมเวลาขีดไว้บนผืนทรายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูฮูแปลว่าอะไรพวกสุญญาตทั้งหลายจงตามมันจงตามมันหมายถึงว่าจงตามแนวทางที่นบีขีดเอาไว้อย่าไปเอาแนวทางที่นบีขีดไว้ทางด้านขวา 2-3 เส้นอย่าไปเอาแนวทางที่นบีมุสลิมอะลัยฮิสสลามขีดไว้ทางด้านซ้าย 2-3 เส้นเพราะไอ้ 2-3 เส้นทั้งซ้ายทั้งขวานั้นเป็นแนวทางของชัยฏอนเอาไม่ล่ะชัยฏอนน่ะทางของชัยฏอนมันนำพาไปสู่ไหนชัยฏอนเนี่ยท่านพี่น้องหลังจากดุนยานี่จากมาลายสลายหายไปแล้วชัยฏอนไปอยู่ไหนแล้วในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิทธิ์มันอ่ะอัลลอฮ์ให้สิทธิ์มันอยากจะล่อลวงอยากจะล่อหลอกก็ได้เอาว่าไปเลยโดยมันขอน่ะอิบลิสมันขอต่อใครมันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอลารับบีโอ้พระเจ้าพระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยฟาอันซิรนีอิลายอมิยุบอะซูนจงประวิงเวลาฉันไว้อย่าเพิ่งลงโทษนะมันขอนะดูตัวที่อะไรตัวที่ยาห้าที่สุดอ่ะตัวที่ยาห้าที่สุดเลยที่อิบลิสไม่มีใครเลวเกินมาแล้วนะเลวมีใครเลวเกินอิบลิสไหมไม่มีอิบลิสนี่ชั่วสุดๆยังขอกับใครชั่วสุดๆนะอ้าวแล้วเราอ่ะแล้วมนุษย์อย่างเราอ่ะ
มันชั่วสุดๆขอต่ออัลเลาะห์นะแต่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยแสดงว่าชั่วกว่านะเพราะไปขออื่นนอกจากใช่มั้ยใช่ป่ะแล้วมันจริงมั้ยแล้วมีมั้ยล่ะเอ้าขอต่อครูเอ้ยขอต่อโต๊ะนั่นโต๊ะนี่เอ้ยขอต่ออะไรตะวัสซุนเอ้ยตะวัสซุนน่ะกับครูตะวัสซุนกับคนวะลีกะรอมัตที่เสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครคนใดคนหนึ่งไม่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดก็ทําและนบีก็ไม่ได้สั่งสอนให้ทําด้วยแต่วันนี้มันก็มีครูบาอาจารย์แบบเนี้ยที่กําลังจะพูดให้ฟังเนี่ยมีไหมครูบาอาจารย์ที่เรียกร้องให้คนไปขอในกุโบน่ะมีไหมมีไหมบางมัสยิดที่เปิดให้ลูกจะมาเข้าไปในขอกุโบน่ะมีไหมมีไหมเนี่ยก็แสดงว่าเลวกว่าใช่ไหมเลวกว่ากันเลวกว่าอิบลิสเวลาอิบลิสเนี่ยมาบอกกับเรามันมีแนวทางที่ขีดไว้สองข้างทางที่นบีขีดเอาไว้เนี่ยเป็นทางแนวทางของชัยฏอนทั้งหมดเลยเวลามันเป็นแนวทางของชัยฏอนทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ก็บอกแล้วจงปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรงนะพวกสุจ้าทั้งหลายเอ้ยวะลาตะบิอุซุบุลพวกสุจ้าทั้งหลายอย่าได้ไปเดินรอยตามอย่าได้ปฏิบัติตามในแนวทางหลายๆแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางที่นบีขีดเอาไว้เราก็ไปทำในแนวทางอื่นเวลาเราไปทำแนวทางอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฟาตาฟารอกะบิกุมันซะบีลแย่มั้ยล่ะออกไปจากทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดเอาไว้มั้ยคำตอบก็คือใช่ใช่นบีเตือนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตือนแล้วแต่เรายังดื้อด้านเพราะว่าเราเนี่ยเราไปเห็นกับทรัพย์สินเงินทองเราไปเห็นตระเกียรติยศเราไปเห็นตระศักดิ์ศรีเราไปเห็นกับนู่นนี่นั่นสารพัดสารพันที่ชัยฏอนอิบลิสมันเอาสิ่งเหล่านั้นมาล่อลวงเราดูสิว่ามึงจะแน่จริงหรือเปล่าว่าจะแน่จริงหรือเปล่าว่าจะมีจุดยืนจริงหรือเปล่าต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เห็นกันอยู่เราก็เห็นกันอยู่เวลาเงินมาเป็นไงไปเป๋เวลาเกียรติยศมาเดี๋ยวเอาตำแหน่งให้นะไปไงเป๋ใช่ไหมเห็นกันอยู่ไหมล่ะเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราในสุรอันนามายะที่153ท่านพี่น้องวันนี้เรามาเรียนศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรู้ก่อนเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะมีน้องง่ายๆนะถ้าอัลลอฮฺสั่งใช้อะไรกับเราทำตามที่เรามีความสามารถที่จะทำถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ทรงพูดไม่ทรงใช้ไม่ได้กระทำไม่ได้ยอมรับทำเราจะทำไหมเราไม่ทำเวลาเราไม่ทำท่านพี่น้องผลดีเกิดกับใครเกิดกับตัวของเราเองแต่ถ้าเกิดว่าเรายังดื้อด้านอยู่เราอยากจะทำเพราะว่าคนในสังคมเขาทำกันเยอะแยะบ้านนู้นเขาก็ทำมูเก็บนี้เขาก็ทำมึงเป็นใครมาพูดที่มาเขายังทำเลยไอ้ประเภทเหล่านี้นะท่านพี่น้องระวังให้ดีอัลลอฮฺอาจารย์ก็ยังทำเลยแกเป็นใครเนี่ยท่านพี่น้องอย่าพูดคำนี้ใครจะทำก็แล้วแต่ให้เราพิจารณาดูว่าที่เขาทำน่ะมันอะไรมันปีนเกลียวหรือเปล่าคำว่าปีนเกลียวคืออะไรมันปีนเกลียวกับหลักคำสอนของอัลอิสลามหรือเปล่าถ้ามันปีนเกลียวไม่ว่าจะขนาดไหนก็แล้วแต่อย่าตามไม่ว่าจะขนาดไหนก็แล้วแต่อย่าตามเพราะถ้าเกิดว่าเราตามไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูบาอาจารย์แต่ละคนไม่ได้มีใครการันตีนะว่าจะไปสวรรค์ท่านพี่น้องว่าจริงป่ะท่านพี่น้องลองบอกผมมาสิครูบาอาจารย์ที่มานั่งสอนอยู่ตรงไหนใครไปสวรรค์ใครไปนรกบอกได้ป่ะก็ในเมื่อเราไม่รู้ไงเราบอกไม่ได้ว่าใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกท่านพี่น้องก็ให้พิจารณาดูในสิ่งที่เขาสอนพิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาสอนเขาสอนแล้วมันไปแรงมันไปสอดคล้องกับอัลอิสลามไหมหรือว่าเขาสอนแล้วมันไปปีนเกลียวกับหลักคำสอนอัลอิสลามถ้ามันปีนเกลียวเราก็ไม่เอาเพราะเราควรเรียนเราควรเรียนรู้เราควรฟังบรรยายเราควรศึกษาศาสนาเราต้องอะไรเราต้องอะไรมีการเขาเรียกนะเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเอามาสอนเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักคำสอนอิสลามหรือเปล่าท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายวันนี้แนวทางของอะไรแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องลองตอบผมมาดังๆสิครับว่ามันมีกี่ทางอิสลามมีกี่ทางเอาอิสลามมันมีทางเดียวถ้าอิสลามมันมีหลายทางอะนะถ้าพี่น้องไม่ต้องเรียนเลยนะแล้วก็ไม่ต้องเชิญอาจารย์มาบรรยายเลยถ้าพี่น้องอยากจะทำอะไรเชิญเลย up to you เลยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยอยากจะทำอะไรทำ
อยากจะมีความคิดอยากจะทำอ่านกุรอานตรงนี้ทำอยากจะทรงร่วมเอาเชิญอยากจะทำมิซีกูโกเอาไปไม่ได้มีปัญหาแต่ยังไงเลยเพราะอิสลามไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกเป็นอะไรเป็นเรื่องเอาไว้ท่านนบีมุสลิมละวะไลวะสัลลัมไม่ได้มาสอนเราถึงแนวทางที่ดีที่สุดนะท่านพี่น้องเราก็คิดกันเองใช่ไหมอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปอ่านอัลกุรอานในกูโบก็อ่านอยากจะทำตะละเกนก็ไปอยากจะทำบุญ3วัน7วันก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องแถวนี้ยังไม่เลิกนะเท่าที่ผมรู้ข่าวมาเนี่ยเลิกยังมีไหมเหนื่อยนะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะโดยความเป็นจริงอะนะถ้าไม่มีหัวเสือนำเนี่ยเราไม่ทำมันหรอกท่านพี่น้องมันจริงใช่ป่ะถ้าไม่มีหัวนะถ้าไม่มีโต๊ะอิหม่ามมาเดี๋ยวจะทำกันไม่ทันจริงๆ3วัน7วันสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นหลักยึดกอดทั้งหมดเลยถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่มีทางที่จะทำหรอกผมบอกกับท่านพี่น้องแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนพวกนี้มันก็แปลกนะผมก็พยายามที่จะนั่งคิดนั่งทบทวนดูในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เป็นเดือนแสนนะมีตายมั้ยซอฮาบะห์มีตายแล้วก็มีซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยที่เสียชีวิตก่อนนบีมีมั้ยโอ้โหเพียบเลยสิเพียบเลยหลายคนเลยอ้าวแล้วมีปรากฏไหมที่นบีไปในกุโบร์แล้วไปนั่งรวมตัวกันอ่านยาซีนมีไหมขนาดเรื่องเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเรื่องการอ่านอัลกุรอานในกุโบร์เนี่ยนะเรื่องการอ่านอัลกุรอานในกุโบร์เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยขนาดที่นบีขีดบนเส้นทรายให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดฟังรู้เนี่ยสอนให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดสอนพระท่านเนี่ยยังมีรายงานมาถึงเราเลยและภาษาอะไรกับการที่นบีมุสลิมละวะไลวะสัลลัมไปละหมาดไปขอดุอาไปอ่านอัลกุรอานในกุโบร์จะไม่มีหรอถ้าพี่น้องคิดเอาแค่นี้แหละถ้ามันมีคำสั่งสอนถ้ามันมีคำสั่งใช้ถ้ามันมีการกระทำท่านนบีมุสลิมวะลัยวะสัลลัมเราไม่ต้องมานั่งพูดกันตรงนี้เพื่อเป็นการอะไรเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยเปล่าๆด้วยแต่ที่เราต้องพูดทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะพวกนี้ผมถือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นริ้นแบบริ้นไรลิ้นเหลือบไอ้พวกเนี้ยเหลือบที่มันคอยมาแรงคอยมากัดกินศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยทําไปทีละนิดทีละหน่อยคอยทําทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันต้องการที่จะรักษาสิ่งที่มันทําอยู่มันก็พยายามที่จะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นสารพัดช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาคุณลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์มีถ่ายทอดไลฟ์ใช่มั้ยเนี่ยดีอัลฮัมดุลิลลาห์กี่ช่องนะ4ช่องโอ้ผมไม่ได้ธุระอยู่แล้วมีผู้ใหญ่เลยพี่น้องเคยได้ยินไหมผู้ใหญ่เลยอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เด็กยังไงมูฮัมหมัดเนี่ยไม่ใช่นะหลักการง่ายๆอย่างเมื่อกี้ผมบอกนิดใช่ไหมผมอยากกินแกงส้มปลาช่อนนี่ทำไงไปซื้อปลาช่อนไปซื้อปลาช่อนที่ตลาดมาถูกป่ะหรือจะไปซื้อปลาหมอหรือจะไปซื้อปลาดุก็ไม่ได้สั่งไงไม่ได้สั่งเนี่ยจะฆ่าขัดขืนไหมล่ะฆ่าขัดขืนก็แสดงว่าอะไรไม่เชื่อฟังอดตังที่จะจ้างไปซื้อเนี่ยหมดสิทธิ์เลยไหมฮะนี่ไงนี่ระวังคนกับคนแต่นี่เรื่องศาสนาเนี่ยระหว่างใครกับใครระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือผู้อภิบาลของเราคือพระผู้อภิบาลคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้กับเราเรามีสิทธิ์หรืออัลลอฮ์สั่งใช้แบบนี้ไม่เอาว่ามันไม่ตรงกับความรู้สึกของฉันจะไม่ทำได้หรอมันไม่ได้เพราะเรื่องศาสนาของอัลอิสลามเนี่ยท่านพี่น้องมันก็คงมีฟังกันไหลไอ้นี่แหละแล้วเราก็ต้องพูดกันอย่างนี้ต่อไปท่านพี่น้องกับอะไรไอ้วัฒกรรมลวงโลกไอ้วัฒกรรมอำพรางอะไรต่างๆเนี่ยเราฟังกันมานานนมละมีอาจารย์หลายท่านอาจารย์ฟาริดกับโต้ต่อไปอาจารย์อับดุลลอฮ์กับโต้ต่อไปอาจารย์อามัดก็มีทักษะพยายามที่จะตอบโต้ไปพูดได้ไงท่านนบีไม่ทำทำไมเราจะทำไม่ได้ท่านพี่น้องกล้าพูดไหมอัลลอฮ์คือคนที่พูดประโยคนี้ได้เนี่ยท่านพี่น้องมีอยู่สองอย่างไม่โง่กับโง่มากถึงต้องพูดได้แล้วคนที่เรียนนี่เนี่ยท่านพี่น้องเป็นคณะกรรมการนะเป็นคณะกรรมการนะ
คณะกรรมการจังหวัดนะมันจะตาสีตาสาพูดนะถ้าไอ้เลาะไอ้ฟักไอ้มักที่ไหนชายคลองพูดแต่ก็ยังพอทำเนาอยู่แต่นี่ใครพูดแล้วถามว่ามาพูดแบบนี้นะมันมีผลเสียต่อสังคมมุสลิมขนาดไหนอ่ะไปพูดได้ไงเวลาจะอ้างเนี่ยอ้างก็ไปถูกต้นด้วยแล้วก็ถามผมถามท่านง่ายๆในผ่านในไลฟ์สดเนี่ยแต่ไม่รู้นะถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาท่านอัดไปเลยแล้วก็ไปเปิดให้ฟังด้วยเพราะโทรไปเขาคงไม่รับหรอกเขาคงไม่รับพูดได้ไงท่านนบีมุสลิมอัลลอฮฺอัลลอฮฺอะไรนะท่านนบีไม่ทำทำไมเราจะทำไม่ได้พูดได้ไงเราพูดไม่ได้เพราะเราอยู่ภายใต้คำสั่งใช้ของอัลอิสลามภายใต้คำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะว่าประนามเราว่าไอ้เด็กปัญญาอ่อนไอ้เด็กอ่อนวิชาไอ้เบื้องอะไรที่ไหนก็ว่าไปนะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ท่านอย่าคดอย่าบิดอย่าทำให้หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบูดเบี้ยวเพราะโดยตรงของมันที่นบีขีดมานบีขีดตรงยังขีดตรงหรือขีดเบี้ยวนบีขีดมาอย่างนี้เลยมันนบีไม่ได้ขีดอย่างนี้นบีขีดอะไรขีดตรงเพ่งเลยเขาเรียกตรงเลยนะตรงเพ่งเลยใช่ไหมแต่ใครมาทำให้อะไรใครมาทำให้เบี้ยวชัยฏอนและนี่ก็เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพฤติกรรมหนึ่งของชัยฏอนเหมือนกันที่พยายามทำหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเบี้ยวแล้วถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเราต้องตอบโต้นะครับเราต้องตอบโต้ท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนมันผิดต่อหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบอกว่าท่านจบอัซฮัรมาจะคณะอะไรก็ไม่ได้ธุระเอ้าผมก็จบอาสาหมาท่านเรียนกออีดากฎนี้มาหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ผมจะไม่มองท่านพี่น้องนะผมจะมองกล้องนิดนึงจะมองแต่กล้องเลยผมถามท่านตรงๆว่าท่านเคยเรียนข้อนี้มาหรือเปล่ากฎเนี่ยกออีดาฟิกอ่ะกออีดาฟิกคืออะไรเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาพื้นฐานอัลอัซลุฟิลอิบาดาตะฮรีมอาจารย์คณะกรรมการจังหวัดนนทบุรีอัลอัสลูแปลว่าอะไรครับพื้นฐานรากฐานฟิลอิบาดะห์ในเรื่องของอิบาดะห์อิบาดะห์ท่านพี่น้องเข้าใจนะคือเรื่องอะไรตะฮรีมแปลว่าอะไรฮารอมพื้นฐานของเรื่องอิบาดะห์โดยพื้นฐานต้องมาแล้วห้ามทำท่านพี่น้องเข้าใจไหมสั่งแค่ไหนทำแค่นั้นอย่าเพิ่มอย่าลดอย่าย่อนทำแค่ไหนทำแค่นั้นอย่าเพิ่มแต่ไรอัลอัสลูฟิลอาดะห์อันนี้ข้อที่สองนะอัลอัสลูฟิลอาดะห์มุบาฮุนส่วนเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดุนยาเรื่องทั่วไปเรื่องขนบธรรมเนียมทั่วไปที่มันไม่ขัดต่อหลักการศาสนามุบาฮุนแปลว่าอนุญาตแต่ว่ารู้ป่ะถามว่าหลักสองข้อนี่ง่ายๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ก้าวร้าวนะไม่ได้ก้าวร้าวนะเพราะสิ่งที่ท่านพูดน่ะคำพูดของท่านน่ะเป็นคำพูดที่สกปรกโสมมที่สุดผมถือว่าอย่างนี้สกปรกโสมมที่สุดเลยเป็นคำพูดที่อะไรเป็นกิลมาทิวะชาเป็นคำพูดที่สกปรกเพราะมันเป็นคำพูดที่อะไรเป็นคำพูดที่ไปจับช่วงใครไม่ได้จับช่วงมนุษย์น่ะจับช่วงไหนท่านพี่น้องจับช่วงศาสนาของอัลเลาะห์จับช่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงใจของท่านจะบอกว่าอะไรใจของท่านบริสุทธิ์ก็แต่พฤติกรรมคำพูดที่แสดงออกมาของท่านน่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลักทั้ง2ข้อนะท่านพี่น้องใครก็แล้วแต่ที่ไปดูอยู่บอกด้วยออก2อันนี้เอา2ข้อก่อนพื้นฐานของเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งใช้อย่าถ้าไม่มีคำสั่งใช้ทำไงถ้าพี่น้องจะทำไหมเนี่ยถามจริงถ้าไม่มีคำสั่งใจจะทำไหมจะทำเพื่ออะไรอ่ะมันไม่ได้มีผลบุญเลยถ้าจะทำเนี่ยท่านพี่น้องจะทำและทำในสิ่งที่ถูกสั่งไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลบุญแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกสั่งเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบาปด้วยทำลายศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและถามว่าอายะห์ต่อมาคืออะไรวะมาอาตากุมุรรอซูลูฟะกูซูฮูสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงนำมาเนี่ยทำยังไงไม่รู้หรออ้าวถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะบอกฟะกูซูฮูเอาไว้ยึดเอาไว้ปฏิบัติมันเอาไว้แต่สิ่งที่ท่านทำนะผมถามสักนิดนึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาตรงไหน
้าวมันมาตรงไหนที่อ่านอัลกุรอานกันนะที่อ่านอัลกุรอานกันแล้วก็ถือไมค์ในกุโบสถ์น่ะไปถือไมค์ในกุโบสถ์น่ะยืนนั่งล้อมรอบกุโบสถ์น่ะผมถามนิดนึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนใครสอนซอฮาบะห์คนไหนและซอฮาบะห์คนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วท่านถึงได้อ้างถึงไม่มีครับถ้ามีเอามาหน่อยถ้ามีนะถ้ามีเอามาหน่อยเอามาเสนอแนะหรือว่ามาทำอะไรก็แล้วแต่เอามาทำได้หมดเลยแต่นี่มันไม่มีในเมื่อท่านไม่มีท่านพี่น้องต้องเห็นกับใครอย่าเห็นต่อหน้าพรรคพวกอย่าเห็นต่อหน้าใครอย่าเห็นต่อศักดิ์ศรีตัวเองอย่าเห็นต่อเกียรติยศตัวเองแต่ให้เห็นกับใครให้เห็นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือสิ่งที่จีรังยั่งยืนที่สุดผมไม่ได้มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสในก่อนหน้านี้ผมพูดแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ผมมีโอกาสวันนี้มีโอกาสนะซึ่งมันเท่ากับหัวข้อเรื่องพอดีเป๊ะเลยแนวทางนี้ที่นบีขีดเอาไว้เส้นทางนี้ที่นบีขีดเอาไว้ก็จะขีดให้ท่านพี่น้องฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านพี่น้องติดตามเฟซบุ๊กนะผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเคยฟังผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเคยฟังและเวลาเราฟังแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องปกป้องนะไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าจะมาทำลายอย่างอื่นเนี่ยก็ว่าไปแต่ถ้าจะมาทำลายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการชักจูงชักลากอันนู้นนี่มาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาและกลายเป็นการอ้างเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่ามุฮัมมัดไม่ยอมครับแล้วผมเชื่อว่าท่านพี่น้องก็ไม่ยอมด้วยไม่ยอมแล้วถามว่าท่านพี่น้องที่เขาอ้างว่าท่านนบีไม่ทำทำไมเราจะทำไม่ได้แล้วก็ไปอ้างด้วยนะว่าเรื่องซอฮาบะห์ก็ไม่ทำดูมันไปมันลามนะมันลามนะนบีไม่ทำเนี่ยไม่ได้ว่ามันบอกว่าเป็นถ้าอย่างนั้นอุมัรก็อะไรก็ทำบิดาท่านพี่น้องเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้ไหมซอฮาบะห์จะทำบิดาท่านพี่น้องว่าเป็นไปได้ไหมในเมื่อมามันเป็นไปไม่ได้และก็ถามว่าถ้าเกิดว่าถามว่าท่านคอลีฟะคอลิฟ่าอัลรอชิดูนนะที่เขาพูดคอลิฟ่าอัลรอชิดูนนะอุมัรนะที่เขาอ่านจะทำไงคือเรื่องจะทำไงคือจะทำก็ทำไปเออไปต้องไปอ้างซอฮาบะห์ก็ทำบิดาซอฮาบะห์ไม่ได้ทำบิดาแต่เขาเรียกว่าอะไรซุนนะคอลิฟ่าไม่ได้อ่านหะดีษตัวนี้นะแต่ว่าคนเนี่ยผมดูแล้วไม่ได้อ่านหะดีษตัวนี้อะลัยกุมบิซุนนะตีเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์นะเด็กรุ่นเราคราวลูกท่านเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกับท่านแต่คนละยุคคนละสมัยท่านเรียนจบอัซฮัรสาขาอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นนิติศาสตร์อิสลามผมก็เรียนจบมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรเหมือนกันอ่านฮะดีษต้นนี้ออกแล้วก็แปลให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจด้วยอะลัยกุมบิซุนนะตีพวกสุเจ้าทั้งหลายจงยึดไว้ด้วยนะซุนนะของฉันอันแรกนะซุนนะของฉันคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซุนนะติลคุลาฟาอิรราชิดีนเขาเรียกซุนนะคอลีฟะห์อัรราชิดีนเขาไม่ได้เรียกบิดอะห์ฮะซะนะห์เหมือนกับที่ท่านเข้าใจอย่านะซอฮาบะห์ไม่มีใครทำบิดอะห์ซอฮาบะห์มีแต่อะไรครับเป็นซุนนะห์เขาเรียกซุนนะห์อะไรซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์เขาเรียกแบบนี้นบียังเรียกแบบนี้แหละแต่ว่าคนนี้กลับเรียกว่าอะไรนบีบอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีพวกสุเจ้าทั้งหลายจงยึดในแนวทางของฉันวะซุนนะติลคุลาฟะห์และว่าไปว่าวะวะว่าไปว่าและซุนนะติลคุลาฟะห์แนวทางของบรรดาคอลีฟะห์ผู้ตราดเปรืองนี่เขาแปลอย่างนี้นะเขาแปลอย่างนี้เขาไม่ได้แปลเหมือนกติอารมณ์ฮาวานับสูของท่านทำไม่ใช่ฮะดิษเขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่าแนวทางของคอลิฟะห์ผู้ปาดเปลืองแต่คนพวกนี้แปลว่าอะไรคนพวกนี้ก็แปลว่าไม่บอกว่าคอลิฟะห์ทำบิดาฮาสนะไม่มีครับถ้าพี่น้องจำไว้ในความในนั้นในหัวเลยนะในสมองของเราเลยคุณรู้บิดอะฮ์ตินดอลาละตุนแม้แต่ว่าคนนั้นมันจะมาคุยมันจะไปอ้างใครมากระชั่นนบีพูดอย่างเงี้ยเอาจะเชื่อใครต้องจะเชื่อใครเอาเชื่อนบีบอกคุณรู้บิดอะฮ์ตินดอลาละตุนนะไอ้ตะวะเนี่ยคุณรู้แปลว่า
ทุกๆบิดอะห์การอุติริกรรมในเรื่องของศาสนาเป็นบิดอะห์จะเถียงไม่เอาจะเถียงมาถามจะเถียงใครกล้าเถียงนบีเอาไม่มีขนาดนบีขีดอย่างเงี้ยขีดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เป็นมาตรฐานมาตรวัดในการที่เราจะยึดแล้วถามว่านบีขีดขนาดนี้เนี่ยเรายังไม่เข้าใจเลยแล้วถามว่าเราจะเข้าใจเรื่องอะไรเรื่องง่ายๆโดยพื้นฐานแบบนี้เรายังไม่เข้าใจอายุ60-70ปีแล้วอย่าทำลายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยไม่ได้มีผลดีนะการที่เราจากโลกดุนยานี้ไปอ่ะผมรู้สักอย่างคนเลวสุดๆตายจากโลกดุนยานี้ไปแต่มีอยู่เรื่องนึงเขาชี้แนะสังคมได้รู้ศาสนาอิสลามรู้สุนนะห์ถึงเรื่องเอาสมมติใครคนใดสักคนหนึ่งเดินมาโอ้โหคนนี้โอ้โหอย่างบุรีเลยนะเดินมาบอกเรามาบอกสุนนะเราเรื่องเดียวมาบอกสุนนะเราเรื่องเดียวนะเรื่องคืออะไรถ้าพี่น้องมีสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องเวลาจะเดินขึ้นไปบนเนินเมื่อกี้ผ่านสะพานของควายป่ะตรงเนี้ยของควายผมก็พยายามไม่หันไปมองใครแล้วเอาแบบตรงๆกล้องเนี่ยของควายเวลาท่านพี่น้องขึ้นไปบนเนินบนเนินสะพานมีไหมเนินแถวนี้มีไหมมีป่ะท่านพี่น้องต้องเคยไปอยู่แล้วแหละเนินสักที่เนี่ยที่เป็นเนินเขาท่านพี่น้องเคยไปที่อื่นยิ่งตรงนู้นก็เป็นเนินอะไรของอาจารย์อับดุลละนันนาวาฟาร์มเดินขึ้นไปบนเนินมีอะไรมีสุนัยลำไหนมีสุนัยเก่าตักบีดตักบีดเวลาขึ้นไปบนเนินน่ะตักบีดใช่ไหมอ้าวเราทำมันบ้างไหมเราทำมันบ้างไหมมีคนมีคนที่ไม่รู้น่ะมีคนที่มีคนที่บุเรคนหนึ่งมาเดินบอกเราเอ้ยมันรู้อย่าสมมติมันรู้เรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวมันไม่เคยสอนใครเลยนะมันมาบอกเอ้ยเวลาจะขึ้นเนินเนี่ยนะมีคำสั่งนะเป็นสุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราฟักบิรูนะตรงตักบีรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านไปอีกวันนึงเสียชีวิตกินเหล้าตายสมมุติกินเหล้าเมาตายตกน้ำในคลองควายเลยแหละตายมันตายคนนี้เนี่ยพฤติกรรมของมันที่มันเรียกร้องสุนนะห์หนึ่งเรื่องนะดีกว่ากับใครดีกว่ากับคนที่อะไรคนที่ทำลายสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งเรื่องดีกว่านะถึงตัวมันจะกินเหล้าเมายามันจะตายเดี๋ยวมันไปเช็คบินกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันมีเรื่องเดียวที่อะไรมันอิหยะเขาอิหยะคือฟื้นฟูไงฟื้นฟูไปบอกว่าเฮ้ยขึ้นเนินเนี่ยมันมีนะมีสุนนะห์ฟักบิรูนะให้อะไรตักบีรนะแต่คนคนหนึ่งโอ้โหเรียกร้องให้คนอะไรให้คนเป็นปรปักษ์กับอัลอิสลามให้คนเรียกร้องให้คนเป็นปรปักษ์กับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องว่าอันไหนมันดีกว่าอันนั้นเป็นคำอะไรเป็นการบ้านให้ท่านไปคิดเอาดูนะสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายสิ่งที่อัลลอฮฺบอกซูเราะตุลฮัชในซูเราะอัลฮัชนะอายะห์ที่7ว่ามาอาตากุมุรรอซูลฟักูลูฮูสิ่งใดที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาให้พวกสู่เจ้าทั้งหลายพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงให้ฟักูลูฮูจงเอาไว้จงนำเอาไว้จงยึดมันเอาไว้ว่ามานะฮะกุมอันมูฟันตะฮูและสิ่งใดที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามปรามเอาไว้ห้ามปรามนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่านบีไม่ได้ทำอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าเขาเรียกอะไรผมไม่ได้แปลนะอย่าสะเอออย่าล้ำหน้านบีไม่ได้ทำนี่อย่าเลยนะแล้วตัวกอดดิมูไปในยะดิดไลมุรอซูลอย่าล้ำหน้าในสิ่งที่อิสลามไม่ได้สอนในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกอย่าล้ำหน้าเล่นฟุตบอลไปยืนรออยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ส่งบอลไปเนี่ยไปยืนรออยู่คนเดียวเป็นไงล้ำหน้าใช่ไหมล้ำหน้ายังฟาวล์เลยยิงไปในประตูอ่ะนั่นฟุตบอลนะเขาไม่ให้เป็นนะเขาไม่นับหนึ่งเขานับศูนย์เหมือนเดิมแต่นี่เรื่องศาสนาเนี่ยถามดูแล้วกันว่าเราจะกล้าล้ำหน้าเราไม่กล้าเราในฐานะคนที่เป็นอะไรมีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ในปฏิญาณข้อที่2อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตฉันจะไม่เอาฉันจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่มันล้ำหน้านบีนบีไม่ทำฉันจะไม่ทำถ้านบีสั่งฉันจะทำด้วยความเป็นจริงมันต้องอย่างนั้น
นะมันต้องอย่างนั้นในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตะลาบอกนะมาอามารักุมบิฮีมินตาอัติฟะฟะลูฮูความหมายของมันคืออะไรมันนะมุฟัสซิรีนก็มาอธิบายต่ออีกมาอามารักุมอะไรที่อัลลอฮฺสุบานตะลาสิ่งใดที่อัลลอฮฺสั่งใช้อามารักุมสั่งใช้ให้พวกเจ้าทำเนี่ยมินตาอัติผู้เป็นการพักดีต่อฉันเนี่ยฟะฟะลูพวกสุนเจ้าทั้งหลายจงทำมันว่ามานะฮะกุมานูมินมักซียะติฟะจุตานีบูฮูและสิ่งใดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามมาแล้วห้ามเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงอะไรฟะจุตานีบูฮูจงออกห่างมันคำสอนง่ายๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยเรายังไม่เก็ตอ่ะไม่เก็ตแปลว่าไม่เข้าใจอ่ะง่ายๆของแบบเบสิกพื้นฐานง่ายๆอัลลอฮ์สั่งใช้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ใช่ไหมล่ะเราจะไปโง่ทำไมเราจะไปเปลี่ยนแปลงเราจะไปย้ำกันทำไมกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแค่ที่มีอยู่เนี่ยก็ทำไม่ไหวจะทำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ไหวจะทำอยู่แล้วไอ้เรื่องที่อิสลามสอนเนี่ยบางทีเรื่องเรายังทำไม่หมดเลยเรายังทำไม่หมดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังทำไม่หมดในสิ่งที่เป็นซุนนะห์เราไม่เอาอะไรมาอีกเราไปเอาบิดามาแทรกอีกเวลาไปเอาบิดามาแทรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วแนวทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดเอาไว้จะทำไงมันก็ปนกันเละอ่ะดิมันไม่ใช่แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผมบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจใครไม่รู้แหละในดุนยาเนี่ยใครจะอ้างว่ามีบิดาอาจารย์ก็ว่าไปมีนะอุลามะขนาดไหนจะระดับโลกจะระดับครับไหนก็ว่าไปนบีบอกหลงอ่ะถ้าพี่น้องจะจบไหมทุกบิดาหลงจบไหมจบทำไมเข้าใจง่ายคนน่ะทำเข้าใจน่ะท่านพี่น้องสอนนิดเดียวก็เข้าใจแล้วคนน่ะบางคนน่ะเข้าใจแล้วผมรู้เดี๋ยวแต่ว่าคนนี้ก็เข้าใจอ่านเจอไม่ใช่ไม่อ่านเจอแล้วแต่เป็นไงมันน่ามันพักพวกมันเยอะหน่านี่ก็แม่จะทำอะไรกับเกรงใจเราก็เป็นคณะกรรมการเลยเกิดน้องไม่ทำจะได้จะได้อยู่มันก็ประนามเราเสียแม่ก็ทำกันมากี่รุ่นแล้วนี่แหละยอมนะเขาเรียกยอมขายเนี่ยยอมขายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเอาสิ่งนั้นมาแทนที่แล้วก็ไปทรยศไปกบฏกับคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอย่าพูดนะพวกนี้มาพูดกันทำไมพวกนี้มันเป็นปัญหาคีลาฟิยาท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาคีลาฟิยานะปัญหาคีลาฟิยาคืออะไรไม่ใช่ปัญหาเขาขัดแย้งกันนะมันเป็นปัญหาที่มีกับไม่มีใช้ได้กับใช้ไม่ได้ท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะถ้าปัญหาขัดแย้งยกตัวอย่างง่ายๆละหมาดขึ้นมาจากรูปวะซามิอัลลอฮุลิมันฮามีดะบางคนเป็นไงกอดไหมกอดบางคนทำไงนี่ปัญหาที่เขาเรียกปัญหากีฬาฟิยาบางมัสฮับเอาอย่างนี้บางคนอ่านบางมัสฮับก็ว่านี่ผมจำไม่ได้ว่ามัสฮับอะไรอย่างนี้เขาเรียกปัญหากีฬาฟิยาปัญหากีฬาฟิยานะมีตัวบทแต่ความเข้าใจมีมุมมองไปแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ท่านกำลังอ้างเนี่ยนะสิ่งที่ท่านกำลังอ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีในอิสลามและท่านมาอ้างว่ามีแล้วก็มาบอกชาวบ้านชาวช่องโอ้ยไปพูดกันทำไมปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาคีลาฟิยาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยโดนหลอกนะหลอกต้องบอกท่านพี่น้องไว้ก่อนนะโดนหลอกนะไม่ใช่ปัญหาคีลาฟิยาแต่มันเป็นปัญหาที่ระหว่างใช้ได้กับใช้ไม่ได้มีกับไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอีกอายะห์นึงจะสี่ทุ่มหรือเปล่าไว้นะก็ต้องสุขยังครับยังนะอีกอายะห์นึงผมถามท่านพี่น้องตรงท่านพี่น้องทุกมัสยิดเลยนะจะเก่าจะใหม่ไม่รู้แหละท่านพี่น้องไปฟังคุตบะห์ที่2น่ะคุตบะห์ที่2นะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแล้วบ้านเราก็เอาคุตบะห์นี้แหละมาพูดหะดีษเป็นหะดีษนะฟะอินนะค็อยรุลหะดีษกิตาบุลลอฮ์وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم คนน่ะแปลให้ฟังนะเนี่ยหะดีษตัวเนี้ยเขาน่าจะแปลให้คนที่เป็นบ้านญะมาอะห์นะคนที่เป็นลูกมัมมูมที่มานั่งฟังคุตบะห์ฟังบ้าง
เล่นไม่แปลเลยคุณมานั่งฟังก็ไม่รู้เลยว่าเออตกลงพูดอะไรกันในคุตบะที่สองพูดบ้างพูดบ้างเนี่ยแล้วก็ฮะดีษหนึ่งว่าอียะกุมวะดะซาติลุมูร์ฟะอินนะกุลลุบิดอะติดะลาละกุลลุบิดอะติกุลลุมุฮดะซะติบิดอะวะกุลลุบิดอะติวะกุลลุดะลาละติฟินนะพูดบ้างก็ได้เนี่ยเป็นฮะดีษนะแปลให้ฟังบ้างคนที่เรานั่งฟังอยู่ข้างล่างเขาจะได้รู้พวกสุชาติทั้งหลายจงระวังนะจงระวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องศาสนาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเป็นบิดาทั้งหมดเลยบิดาก็คืออะไรดอลลาร์ทั้งหมดดอลลาร์ทั้งหมดไปดังกุลลุมฟินนะเนี่ยแปลบ้างและในขณะเดียวกันฟะอินนะคาร์ลฮะดีษและคำพูดที่ดีที่สุดคำพูดที่ดีที่สุดนั้นก็คือคำดำดับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาفخير الحديث فإن خير الحديث كتاب الله كم بودي دي ที่สุดคือคำพูดที่อยู่ในนี้อัลกุรอานวะคอยรุลฮาดีฮาดีวะคอยรุลฮาดีฮาดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแนวทางที่ดีที่สุดนะมัสยิดเก่าๆฟังนะวะคอยรุลฮาดีฮาดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแนวทางที่ดีที่สุดนะท่านประกาศของท่านเองท่านอ่านของท่านเองแล้วท่านอ่านด้วยกับปากของท่านเองท่านก็ต้องเอาเหมือนกับที่ปากของท่านอ่านด้วยนบีพูดว่ายังไงฟะคอยรุลฮาดีและแนวทางที่ดีที่สุดท่านพี่น้องมีแนวทางอื่นไหมที่มันดีกว่านบีไม่มีครับฮาดียูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ขีดเอาไว้นี่แหละคือแนวทางที่ดีที่สุดส่วนแนวทางอะไรที่มันขีดอยู่2ข้าง2เส้น3เส้นมันเป็นแนวทางของใครชัยฏอนนี่ก็ได้ข้อสรุปแล้วใช่มั้ยแนวทางของชัยฏอนเพราะฉะนั้นแนวทางของชัยฏอนไม่มีสักแนวทางเดียวที่จะนําพาเราสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีนะไม่มีแต่มีแนวทางที่นบีขีดเอาไว้เนี่ยแหละที่จะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอายะห์นึงท่านพี่น้องก่อนจะจบเห็นเนาะแล้วอยู่เลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานเราไม่มีคนใดคนหนึ่งปฏิเสธคนที่เป็นมุสลิมเราปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงการันตีรับรองด้วยลักาดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนและแน่แท้สำหรับในตัวของพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีรอซูลเป็นรูปแบบเป็นต้นแบบแม่แบบที่ดีที่สุดในเรื่องอะไรท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกอัลเลาะห์แต่งตั้งให้มาสอนเรื่องศาสนาใช่มั้ยถ้าพี่น้องต้องเข้าใจนะนบีมาสอนเราในเรื่องศาสนานะละหมาดยังไงบวชยังไงไปทําฮัจญ์ยังไงอ่านกุรอานยังไงนี่เรื่องอะไรเรื่องศาสนาฮัสนะตุนเป็นอุสวะฮ์เป็นแนวทางที่ดีที่สุดลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรสําหรับผู้ที่อะไรเรานี่ปรารถนานะผมถามนี่ปรารถนาไม่ที่จะไปในวันอาคิเราะห์ไปในวันอาคิเราะห์ขออัลเลาะห์นะปรารถนามั้ยที่จะไปเจออัลเลาะห์ปรารถนามั้ยโอ้โหอย่าหวังสิขอดุอานะให้เราได้มีโอกาสได้พบอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในวันนู้นขอให้เราได้อยู่กับคนดีกับคนที่ซอเลาะห์ขอให้เราได้พบปะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราหวังมั้ยเนี่ยเราหวังเพราะถ้าเกิดว่าเราหวังแน่นอนที่สุดเราต้องตามใครเราต้องตามนบีของง่ายๆชัดๆเจนง่ายแค่นี้แหละแล้วที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องสุดท้ายฮะดีษบทนี้บทสุดท้ายเลยนบีเตือนบอกกับเรานบีขีดไว้แล้วนะขีดไว้แล้วนะเส้นหนึ่งและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดเตือนบอกกับเราในฮะดีษอื่นหลายๆฮะดีษเลยอียากุมวัลกุลูอียากุมวัลกุลูฟิดดีนนะดูฮะดีษตัวนี้นะแล้วดูสิที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเราบอกเราให้เราระวังเนี่ยระวังเรื่องอะไรแต่คนบ้านเราไม่ค่อยยักระวังกันอย่างอื่นน่ะระวังกันจังเลยเวลาผู้หญิงไปเดินกับผู้ชายโอ้เสียน้ำละหมาดโดนนั่นแบบจะโดนนิดโอ้ยไม่ได้เสียน้ำละหมาดระวังกันสุดๆเลยแต่เรื่องนี้ถามว่าจริงเรื่องละหมาดการทำอิบาดะห์ที่เกินๆเนี่ยถามจริงเราระวังกันมั้ยให้ระวังส่วนนั้นนะโอเคแหละมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่าที่นบีบอกนะนบีบอกให้ระวังเรื่องอะไรอียะกุมัลกุลูฟิดดีนพวกสุเจ้าทั้งหลายจงระวังในเรื่องที่มันกุลูกุลูคือเรื่องอะไรเรื่องที่มันเกินเลยกว่าคำสั่งสอนของศาสนาฟิดดีนเรื่องศาสนานะนบีเตือนเราบอกให้ระวังนะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะนำพาเราสู่ความหายนะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะนำพาเราสู่อะไรครับก
การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเราเป็นโมฆะทำนะท่านพี่น้องท่านพี่น้องจะอย่าสมมติท่านพี่น้องจะอยากตบัตรรวมซะดะเกาะห์ซะดะเกาะห์ในปีนี้ให้สร้างอาคารมัสยิดนี้สมมติให้แสนนึงให้แสนนึงนะใจดีตบัตรรวมอยากจะทำจะบริจาคให้มัสยิดนี้ตอนแรกก็ดีหรอกบริจาคไปสักพักนึงไม่ถูกกันเขาไล่ออกจะเป็นคณะกรรมการมัสยิดประมาณเนี้ยปีที่แล้วอุตส่าห์บริจาคมาหนึ่งแสนนึงปีนี้มาเขาไล่ออกจากคณะกรรมการมัสยิดแล้วพูดว่าอย่างไรโอ้ยสุรานี้ทำไม่ได้เงินจากกูแสนนึงปีที่แล้วปานนี้นะจัวไม่ได้เสร็จหรอกหมดไปเนี่ยหมดไหมจบมาสลามบายบายจบเลยก็พออะไรไปเริ่มเลิกนะไปเริ่มเลิกคุณโอ้ยโรงเรียนนี้ทำไม่ได้พูดทำไมเสร็จชั้นสองเนี่ยถ้าบริจาคไปแล้วแล้วมาพูดอย่างนี้รับหลังข้างหลังจบเลยไอ้สิ่งที่บริจาคไปก่อนนั้นนี่จบมาสลามบายบายนะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของศาสนาทำเฉพาะที่อิสลามใช้ทำเฉพาะที่อัลลอฮ์ใช้ทำเฉพาะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช้ในเรื่องศาสนานะจะทำไหมอย่าไปทำเพราะมันไม่มีประโยชน์กับเราเพราะมันจะทำให้เรานั่นแหละทำเกินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่นบีไม่ได้ทำล้ำหน้าเรียกล้ำหน้าล้ำหน้าในคำสั่งสอนของอัลเลาะห์ล้ำหน้าในคำสั่งสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ผมและพวกเราทุกๆคนได้อยู่ในหนทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงขีดเอาไว้บนผืนทรายก็คือซิรอตุลมุสตะกีมคือแนวทางที่ถูกต้องอัลลอฮุมะจอัลนาอะลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮุมะจอัลนาอะลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮุมะจอัลนาอะลาซิรอติมุสตะกีมขอให้พวกเราทุกคนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องนะครับมีปัญหาได้สอบถามไหมครับมีครับคือเพื่อนโรงงานก็เป็นคาเฟ่ก็ทำบุญบ้างแล้วก็ให้สอนเราไม่สามารถที่จะสอนก็ได้ครับโอ้คาเฟ่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คาเฟ่ให้ซองมาใส่ซองขึ้นบ้านใหม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบดีก่อนยาวนะเนี่ยตอบไม่ยาวนะก็ต้องเย็นนะตอบไม่บ้างหน่อยนี่แล้วกันคือเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งการทำบุญขึ้นบ้านใหม่อันดับแรกก่อนเรื่องศาสนาหรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ของใครของเรามีไหมเอาฝากเราอ่ะทำบุญขึ้นบ้านใหม่มีไหมมีเหรอไม่มีเอาตามภูกรมก่อนเอาตามศาสนาก่อนถ้ามีอาจจะมีตามอารมณ์เรามีหรอเชื่อว่ามีแต่ตามศาสนาไม่มีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยไม่มีนะไม่มีเวลามันไม่มีเสียเรียบร้อยไปดูหรอกครับในศาสนาอิสลามไม่มีเรื่องนี้ในอิสลามเอาไปดูอีกฝั่งนึงที่เขามีไหมเอาเขามีในเมื่อเขามีเราอยู่ในประเทศนี้ในเมืองนี้แน่นอนที่สุดเพื่อนฝูงเรามีทั้งคาเฟ่ผมก็มีเยอะแยะไปคาเฟ่แหละแต่เวลาเขาทำบุญเฮ้ยพวกไอ้บ้างทำบุญขึ้นบ้านใหม่ซะหน่อยให้ซองมาใช่ไหมเราใส่ไหมถามก่อนใส่ก่อนยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้นี่เราผมสรุปไหมถ้าสรุปท่านพี่น้องละกุ้มดีหนูกุ้มวะลียาดีนละกุ้มดีหนูกุ้มวะลียาดีนเมื่อกี้บอกไว้แล้วนะพื้นฐานของเราไม่ใช่ศาสนาของเรานะทำบุญขึ้นบันหมายแต่มันเป็นของใครมันเป็นของเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาของเขาเราไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยถ้าเราอยากจะรักษาอาลากรความสัมพันธ์ไอ้นี่มันรักกันมาตั้งแต่ป.1เรียนกันตั้งแต่ป.1ไอ้ทิพย์เนี่ยมันอยู่ตลอดมันก็เชิญเราทำบุญอะไรบวชนมบวชหน้ามันมีซองให้เราจะต้องอะไรต้องอธิบายให้มันฟังเฮ้ยพวกกันคบมา20ปีคุยได้เนี่ยพวกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศาสนาด้วยของแกก็ว่าไปแต่สำหรับศาสนาเราทำไม่ได้กับแกจริงว่ะมันมีทางออกนี่พูดกับมันดีๆเราอยากจะช่วยแกแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยแกเราขอไปช่วยวันอื่นได้ไหมแต่วันนี้ไม่ได้วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่เราไปร่วมไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องศาสนาของท่านผมว่ามันมีวิธีการวันหลังว่าไปจะไปเยี่ยมไปเยี่ยนเฮ้ยดีใจด้วยนะไอ้พวกมีบ้านใหม่โอ้สุดยอดเลยโอ้โชคดีว่ะดีใจอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่เป็นศาสนาอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายเลยนะครับไม่ต้องให้ครับไม่ต้องให้มันไม่ว่าเราเชื่อผมเลย
ถ้าบางไม่รู้จะทำไงอาจจะปรึกษาหลังใหม่ผมทำมาแล้วอะไรแบบนี้ทำมาแล้วอย่าว่าแต่ทำกับคนที่เป็นกาเฟ่แต่ทำกับคนที่เป็นมุสลิมยังทำมาแล้วกับพี่น้องด้วยพี่น้องนะอันนี้เคยเล่าให้ฟังไหมไม่เคยเล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังเลยไม่ยาวประมาณนาทีพี่เรามันมีหลานแต่งหลานมันพอเรามาแต่งหลานมาเสร็จเรียบร้อยปกติมันจะต้องมีการช่วยกันใช่ไหมเออมัดมึงจะช่วยอะไรกูล่ะใช่ไหมล่ะช่วยทำแรงกันน่ะจะทองหยอดหรือจะไฟทองหรือจะข่าวสารหรือจะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเราก็ต้องดูก่อนเราจะไปช่วยเราจะไปอะไรเนี่ยท่านพี่น้องต้องดูนะต้องบางครั้งบางคราวเรื่องบางเรื่องต้องมีแอนตี้บ้างนะแต่เราไม่ได้หมายว่าเราแอนตี้เราตัดขาดไปคนที่เป็นพี่ของเราไม่ใช่นะตัดขาดก็คือตัดขาดในงานนั้นที่มีสิ่งที่ผิดเพี้ยนตัดขาดหน้าที่นี้คืออะไรถ้าบ้านมันมีเพลงมีไหมแต่นี้มีไหมไม่เลยอ่ะเออเพลงนู่นนี่นั่นเอาเพลงหน้าซุ้มหน้าเซนมาเปิดท่านพี่น้องผมแนะนำเลยนะอย่าไปเดินจะเข้าไปเสร็จแล้วมันมีลำโพงอยู่ทางเข้านะมันเดินกลับเลยและที่สำคัญที่สุดเดินกลับให้มันเห็นนะเดินกลับให้เจ้าภาพเห็นนะโทรไปบอกเฮ้ยกูอยู่ตรงข้างลำโพงเลยกลับแล้วนะบอกให้มันรู้ด้วยแล้ววันหลังมันจะโทรมาถามเราเหมือนที่ผมเคยทำไปบ้านเพื่อนแต่งลูกกับแต่งลูกเพื่อนเมื่อกี้พี่แบบเป็นเมื่อกี้หลานผมไม่ไปนะไปเสร็จกลับเลยอย่าร่วมงานนั้นเป็นเวลานานๆเพราะถ้าเกิดว่าร่วมนานๆแล้วเจอบลอทำไงกับเพื่อนเราโทรบอกเลยเฮ้ยกูมาแล้วนะเว้ยจะมาช่วยงานมึงเนี่ยอยู่ตรงลำโพงปากซอยกูกลับแล้วนะแล้วก็วางไม่ให้ซองกันอ้าวไปดูแกปากซอยจะได้ซองกูเดินมาสิก็โทรมากูกลับแล้วนะอีกวันนึงโทรมาเฮ้ยมาทำไมมาแล้วไปทำร้านตัวโอเคเขาเราได้อธิบายไป1 2 3 4เพราะผมนับซองมาหมดแล้วในเมื่อวานเนี่ยถึงว่างโทรมาหาคุณเนี่ยใช่ไหมนับซองหมดแล้วเราก็อธิบายว่าที่ไม่เข้าแต่จะพูดดีคุยเป็นภาษาได้พวกกันนะไม่ได้หยาบคายก็เล่าไปฟังแบบนี้ที่กูไม่เข้าเพราะนี้มึงเปิดเพลงมึงไม่ให้เกียรติกูมึงไม่ให้เกียรติกูมึงจะเปิดกุรอานมึงไม่เปิดอะไรเลยว่าดีกว่าหรือมึงจะให้โคสมประกาศพูดอะไรสเปย์แล้วอะไรก็พูดไปดินี่มึงมาเปิดเพลงเนี่ยเท่ากับอะไรมึงกำลังเชิญชัยตอนเข้างานมึงน่ะเพลงก็เสียงของอะไรก็รู้กันหมดแกเห็นไฟกันเห็นข้าวกันแล้วนาชิดว่าไปนาชิดผมก็นาชิดผมผ่านนะไม่มีหนานาชิดนะแต่ถ้าเกิดมีกองมีเต้านะมีกี่ตกพอเลิกนาเสพไปเลยไปไกลๆเลยนะมีทั้งเพลงหลังเพลงอาลุงเพลงอาลับท่านพี่น้องนั่นคือเสียงของอะไรเราวันอดีตสมบูรณ์สิ่งที่มันเป็นคำพูดที่ไร้สาระเป็นเสียงเพลงก็คงฝากท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะเรื่องกับเวลาว่าสิครับประมาณเนี่ยอยู่ในครอบครัวเดียวลูกๆแล้วยังทำทุกส่วนนะโอ้ได้ครับได้เท่าที่เรามีความสามารถเลยอย่าสมมติครอบครัวนะไอ้บางมีผู้ชายมีสามีนะมีภรรยามีลูกอีก3คนมีตังค์อยู่ 5,000 ได้แก่ตัวนึงแต่แก่ตัวนึงท่านพี่น้องทำเท่าที่ท่านพี่น้องมีความสามารถทำได้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยทำได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับแต่ถ้ามีความสามารถทำถ้าไม่มีความสามารถไม่ต้องทำนะชัดเจนนะครับเรามุสลิมมีปัญหาอะไรสอบถามไหมครับมุสลิมนี่อัลเลมกับผู้ชายครับอัลเลมกับผู้ชายครับไม่มีอะไรก็จากนั้นจะมีน้องด้วยเวลาเป็นตอนนี้ฉันเล่าเรื่องกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปวันศุกร์ว่าหัวหน้านบีนะมุฮัมมัดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.